สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะ Good morning everyone นะคะ Welcome back to our English class today. Hope all you guys are fine and happy, right? เด็กๆทุกคนสบายดีนะคะแล้วก็มีความสุขดีเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะหนังสือเรียนของเราถ้าใครมีแล้วนะคะเปิดไปที่บทแรกเลยนะคะ starter unit นะคะเป็น starter unit นะคะเปิดมาเลยหน้านี้เปิดดูเห็นไหมคะมีไหมคะหน้านี้เจอไหมคะโอเคค่ะอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะบอกเพื่อนๆหน่อยหนังสือเรียนหน้าที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ2ครับไปที่หน้าที่2นะคะบทนี้นะคะเป็น starter unit นะคะ starter ก็คือการเริ่มต้นนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเราก็มาที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเขาถามว่า can you remember can you remember remember แปลว่าจำจำได้ไหมคะจำได้ไหมจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ไหม what can you see คุณเห็นอะไรบ้างคะ what can you see เห็นอะไรบ้าง what can you seeCan you remember? จำได้ไหม Can you remember? จำได้ไหมคะ What can you see? เห็นอะไรบ้างภาพแรกภาพแรกภาพนี้ภาพที่หนึ่งเห็นอะไรคะเป็นภาพอะไรเอ่ยใครจำได้บ้างตอนป.5เรียนไปแล้วอาหารเช้าหรือเปล่าคะอาหารเช้าค่ะขอบคุณค่ะอาหารเช้าภาษาอังกฤษว่าอะไรคะอาหารเช้า breakfast breakfast กดยังไงนะใครพอจะจำได้บ้างคะ breakfast break breakfast นะคะอาหารเช้านั่นเอง breakfast นะคะ breakfast อาหารเช้าภาพที่2ค่ะภาพที่2ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะภาพที่2สนามบินครับสนามบินสนามบินภาษาอังกฤษว่าไงคะสนามบิน Airport Airport very good Airport A I R P O R T Airport นะคะสนามบิน Airport ที่3นะคะภาพที่3สนามฟุตบอลครับสนามฟุตบอลมีอะไรได้อีกฟุตบอลฟิลที่เราเรียนไปตอนป.5จำได้ไหมคะเราเรียนอะไรไปมีนะฟุตบอลกีฬาถ้านักกีฬาฟุตบอลเรียกว่าอะไรคะฟุตบอลเป็นชื่อกีฬาถ้านักกีฬาฟุตบอลเติมอะไรเข้าไป Very good แต่คำว่า player เข้าไปนะคะผู้เล่นนั่นเองนะคะ football player นักกีฬาฟุตบอลถ้าเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลล่ะคะถ้าเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลพี่ Very good วอลเลย์บอล player นั่นเองนะคะต่อมาภาพที่4ค่ะเคยเห็นไหมคะภาพนี้มันคืออะไรเอ่ยใครพอจะทราบไหมคะเรือใบเรือใบเรือใบดิสนีย์โอเปร่าเฮาส์ใครตอบโอเปร่าเฮาส์นะคะสถานที่แห่งนี้คือโอเปร่าเฮาส์นะคะชื่อของเขาคือโอเปร่าเฮาส์ใครรู้บ้างว่าตั้งอยู่ที่ประเทศอะไรคะมันเป็นสถานที่เหรอครับครูใช่ค่ะออสเตรเลียออสเตรเลีย very good อยู่ที่ซิดนีย์นะคะซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะอยู่ที่ซิดนีย์นะคะประเทศออสเตรเลียนั่นเองชื่อสถานีแห่งนี้ก็คือโอเปร่าเฮาส์นะคะเป็นโรงอุปรากรนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับสถานที่เอาไว้ซึ่งแสดงนะคะจัดการแสดงจัดงานเทศกาลต่างๆนะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ำนะคะอยู่ที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะต่อมาภาพที่5ค่ะภาพที่5อะไรเอ่ย5 6 7 8เนี่ยเป็น subject ค่ะเป็นวิชา
ใครจำได้บ้าง Arts ภาพที่5ค่ะ Arts วิชาอะไรคะ Arts ศิลปะศิลปะนะคะ Arts ศิลปะวิชาที่6ล่ะคะเป็นของวิชาที่6วิชาอะไรคะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะหรือที่เราถ้าเราเรียนในวิชาในหนังสือเราเขาจะเจอคำว่า IT ค่ะ IT วิชา IT IT ย่อมาจากอะไรคะเมื่อวานเรียนกับครูกิ๊บไปแล้วใครทราบบ้าง IT ย่อมาจากอะไรคะ I ย่อมาจาก information ค่ะinformation แปลว่าข้อมูลค่ะส่วน T T มาจาก technology ก็คือวิชา IT นะคะวิชา IT information technology ก็คือข้อมูลสารสนเทศนั่นเองนะคะที่เราเรียนของวิชาของครูกิ๊บไปเมื่อวานข้อมูลสารสนเทศนั่นเอง information technology นั่นเองค่ะหรือเรียกสั้นๆย่อๆว่าวิชา IT นะคะต่อมาข้อ7ค่ะวิชาอะไรคะ what subject คณิตศาสตร์ค่ะ math คณิตศาสตร์ math นะคะสั้นๆ math หรือ mathematics นะคะยาวๆ mathematics math ข้อ8ค่ะวิชาอะไรดีคะวิชาอะไรเอ่ยวิทยาศาสตร์ science very good thank you science วิชาวิทยาศาสตร์ค่ะข้อ9ค่ะผู้หญิงคนนี้ทำอะไรอยู่คะ what is doing English กำลังทำอะไรอยู่คะรดน้ำต้นไม้ครับรดน้ำต้นไม้ภาษาอังกฤษว่าไงคะรดน้ำต้นไม้ water ถ้าเป็นคำนามแปลว่าน้ำนะคะถ้าเป็นกริยาคือการรดน้ำต้นไม้ water the plantsรดน้ำต้นไม้รดน้ำพืชพันธุ์ต่างๆนะคะ water the plants ต่อมาภาพที่10ค่ะเป็นภาพของอะไรเอ่ยเด็กๆเรียนไปแล้วตอนป.5 เป็นภูมิประเทศอย่างหนึ่งค่ะเป็นภูมิประเทศอย่างหนึ่งภูมิประเทศอันนี้นะ9เป็นภูมิประเทศอย่างหนึ่งค่ะอากาศร้อนแห้งแล้งค่ะภูเชเดซีนะครับไม่มีน้ำฝนไม่ค่อยตกคะที่ไหนนะคะภาษาเชเดซีครับครูอะไรนะลูกพูดดังๆภาษาเชเดซีครับครูภาษาไทยอะไรนะเอ๋วันนี้เขาเรียกมีอูดอยู่ที่นั่นภาษาอังกฤษเดซีฮะภาษาอังกฤษเดซีครับdesert โอเค desert นะคะ desert ทะเลทรายนั่นเองนะคะมันคือทะเลทรายนั่นเองนะคะอย่างที่5ต่อมาภาพที่11คืออะไรคะมาสิเงินนะสิ่งมีชีวิตลูกเวลใครตอบไม่ทันแล้วนี่ค่ะคนแรกตอบชื่ออะไรนะลูกอัญมณีค่ะอัญมณีมันคือลูเวลนะคะก็คือวานสีน้ำเงินนั่นเองบลูเวลนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่ไหมคะมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะก็คือบลูเวลนั่นเองต่อมาก่อนนะคุณครูขอเช็คก่อนทะเลทรายอ้าวพูดค่ะอ่านคำศัพท์พร้อมกันค่ะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคะ breakfast คำที่สองสองแอร์ค่ะ airport คำที่สอง airport คำที่สามFootball player, very good. Football player. คำที่สี่ Opera House.
Opera House ข้อที่5 Art 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 ข้อที่6 IT IT ย่อมาจาก IT IT ย่อมาจากอะไรนะ Information Technology นะคะข้อ7คณิตศาสตร์ Math ข้อ8วิชาวิทยาศาสตร์ว่าไงคะScience ข้อที่9ค่ะรดน้ำต้นไม้ Water the plants Mustard Dessert นะคะทะเลสาบ11 Luwel 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 มาที่หน้านี้ค่ะ Look and matchLook and match ดูที่ภาพแล้วจับคู่ค่ะ Look and match Look and match Match แปลว่าจับคู่นะคะจับคู่ให้ดูที่ภาพแล้วจับคู่ค่ะมีใครอ่านข้อ1ได้บ้างไหมคะข้อ1อ่านว่าอะไรเอ่ยมีใครอ่านข้อ1ได้บ้างไหมคะมันยาวไปครับมันยาวไปโอเคคำแรก point to the word book ข้อ1 point to the word book คือภาพไหนเด็กๆลองจับคู่นะคะข้อที่2อ่านว่าอะไรคะช่วยอ่านหน่อย open your bookOpen your book. Very good. Open your book. ข้อที่3 Listen carefully. Listen carefully. ข้อที่4 Carefully. Lie up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 . ข้อที่5 RestYour hand. Rest your hand. Rest your hand. ข้อ6 Look at this. Look at this. ข้อที่7 Read after me. Read after me. ข้อ8 Be quiet. Be quiet.ข้อที่1 นะคะอีก1รอบ point to the word book ข้อที่2 open your book ข้อที่3 listen carefully ข้อที่4 lie up ข้อที่5 rest your hand ข้อที่6 look at this ข้อที่7 read after me และข้อที่8 be quiet เด็กๆจับคู่ค่ะ look and match ให้เวลาทำ2นาทีโอเคค่ะใครจะตอบคำถามบ้างยกมือไม่มีเลยเหรอยังไม่เสร็จเหรอคะ
ครูสุ่มเรียกนะมกรธวัฒน์ค่ะอยู่ไหมคะมกรธวัฒน์มกรธวัฒน์อยู่ไหมคะมกรธวัฒน์อยู่ไหมคะไม่อยู่หรอคะอยู่ไหมลูกเทียรวิทย์อยู่ไหมคะเทียรวิทย์เงียบกริบเทียรวิทย์อยู่ไหมคะไม่อยู่หรอธนารัตน์พินิจกิจอยู่ไหมคะอันนี้ไม่อยู่นี่คือเช็คชื่อเข้าเรียนได้ไหมเนี่ยไม่อยู่ธนารัตน์พินิจกิจอยู่ไหมคะอยู่เปิดไมโครโฟนคุยกับครูนิดนึงไม่อยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยฮัลโหลนี่ครูอยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ยในโลกใบนี้กำลังเต้นนาอยู่ครับครูใครนะกำลังอันนี้ครับครูกำลังดูอยู่ครับดูอยู่คือดูอะไรอ่ะกำลังทำอยู่อ๋อกำลังทำอยู่เหรอโอ้นานจังเลยใครอยากตอบบ้างเร็วธนารัตน์ยังไงเทียรวิทย์ยังไงนนทวัฒน์แก้วพรหมอยู่ไหมลูกพงศกรอยู่ไหมคะกิติพรศรีจันทร์อยู่ไหมใครอยู่เปิดไมค์มาคุยกับครูหน่อยเร็วครูเหงาแท้สุภรุษอยู่ไหมศิรวิทย์บุญชมศิรวิทย์1ตอบ4ครับเอ้ยคืออะไรเอ่ย What is your name What's your name What's your name ใครลูกใครเป็นคนตอบบอกชื่อด้วยค่ะครูครับใครนะลูกธีรนัยครับธีรนัยเหรอคะข้อ1เมื่อกี้หนูตอบว่าอะไรนะ4ครับข้อที่1ตอบ4ถูกต้องมั้ยคะถูกต้องนะคะข้อที่1นะคะข้อที่1ตอบข้อ4นะคะเก่งมากขอบคุณค่ะข้อที่1ข้อ2ตอบ A ค่ะใครคะชื่ออะไรลูกบอกชื่อก่อนอัญญมณีค่ะอัญญมณีข้อ2ตอบ A ค่ะข้อ2ตอบเอ๊ะใช่ไหมนะเดี๋ยวมาเฉลยไปพร้อมกันดีกว่าเนาะโอเคนะ3ตอบ B ครับใครเอ่ยธีรพงษ์ครับธีรพงษ์เหรอลูกธีรพงษ์ธีรพงษ์ค่ะพี่ตอบเองโอเคน้องๆอ่ะเดี๋ยวมาไปเฉลยพร้อมกันดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่าเพื่อนเราเงียบหมดเลยอ่ะโอเคอ่ะมาเฉลยไปพร้อมกันนะคะข้อที่1นะคะคำศัพท์นะคะคือ point to the word book นะคะ point to the word book นะคะ point ค่ะ point แปลว่า point แปลว่าอะไรคะ point แปลว่าชี้นะคะ point ตัวนี้แปลว่าคะแนนก็ได้นะคะแต่ในที่นี้แปลว่าชี้นะคะ point to ชี้ไปที่ the wordword แปลว่าคำศัพท์คำศัพท์ที่ชี้ไปคือคำศัพท์คำว่า book นะคะ point แปลว่าชี้นะคะ point to the word books ชี้ไปที่คำศัพท์คำว่า book เพราะฉะนั้นข้อ1นะคะก็คือข้อ4นั่นเองถูกต้องค่ะใครตอบถูกเช็คคะแนนให้ตัวเองติ๊กถูกให้ตัวเองต่อมาข้อที่2 open your book open แปลว่าอะไรคะ open แปลว่าอะไร open open แปลว่าอะไรคะเปิดอะไรของคุณ open your book ของคุณอะไรของคุณคำนามอยู่ข้างหลังแสดงความเป็นเจ้าของเปิดหนังสือของคุณ open your book เพราะนั้นข้อ2ตอบข้อ A ต้องค่ะต
่อมาข้อที่สาม listen listen แปลว่าฟังค่ะ listen แปลว่าฟัง listen carefully carefully แปลว่าอย่างระมัดระวังอย่างตั้งใจนั่นเองlisten carefully ฟังอย่างตั้งใจตั้งใจฟังฟังอย่างระมัดระวังอย่างตั้งใจข้อไหนคะ listen carefully ข้อ3ใช่ข้อ3ข้อ3ตรงกับตัวอักษรใดคะ a b c e ครับ e ตรงกับข้อ e e นะคะ listen carefully นั่นเองต่อมาข้อ4 line upไลน์เนี่ยเราคุยไลน์ใช้ไลน์กันเนี่ยไลน์ไลน์แปลว่าอะไรไลน์ไลน์คนละอย่างครับครูใช่คนละอย่างไลน์ในที่นี้แปลว่าเส้นแปลว่าแถวแปลว่าแนวก็ได้นะคะไลน์เลยอัพเส้นแถวแนวไลน์อัพไลน์อัพน่าจะแปลว่าอะไรดีคะไลน์อัพเข้าแถวป่ะครับครูใช่แปลว่าเข้าแถวนั่นเองสั่งเวลาคุณครูสั่งไลน์อัพก็คือให้เราไปเข้าแถวนะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ H นั่นเองนะคะข้อ4 H นั่นเองต่อมาข้อ5 rest your hand rest your hand rest ตัวนี้นะคะ rest rest your hand rest แปลว่ายกมือครับข้อนี้ hand แปลว่ามือ rest your handให้ยกมือขึ้น hand คือมือ your hand มือของคุณ rest your hand ยกมือขึ้นนั้นตอบข้อไหนคะยกมือขึ้นตอบ B ครับตอบข้อ B let's B นะคะข้อ5 let's B ต่อมาข้อ6 look at this look at this look แปลว่าอะไรคะ look ลักษณะหรอlook แปลว่ามอง look แปลว่ามองมองดู look at this this แปลว่าอันนี้สิ่งนี้ใกล้ตัว look at this ดูที่สิ่งนี้สิดูที่อันนี้นะ look at this ตรงกับข้อไหนคะ look at this ข้อ D ข้อ B ข้อ B ข้อ D ใช่ไหมคะข้อ D dog นะคะ D dog นะคะ look at this ดูที่สิ่งนี้สินี่คุณครูเขาชี้ look at thisดูที่อันนี้สิ look at this สิ่งนี้นะคะใกล้ตัวข้อ7ข้อ7 read ค่ะ read แปลว่าอะไร read แปลว่าอ่าน read แปลว่าอ่าน after แปลว่าหลังจากภายหลังมีคือฉันที่เป็นกรรมอ่านหลังจากฉันอ่านตามฉันเพราะฉะนั้นข้อไหนคะข้อ F ครับเป็นข้อ F นะคะครูนะคะบอกให้อ่านตามนะคะ What are you doing ที่เขียนอยู่บนกระดานคุณกำลังทำอะไรอยู่ What are you doing Read after me ให้อ่านตามคุณครูอ่านตามฉันนะคะ Read after me ดังนั้นข้อ8ข้อสุดท้าย Be quiet นะคะ quiet quiet แปลว่าเงียบ Be quiet นะคะ Be quiet มันตรงกับข้อจีค่ะใครถูกหมดเลยใครถูกหมดเลยบ้างเห็นไหมคะอันนี้เป็นแค่ทบทวนเองนะเนี่ยอันนี้เป็น starter unit นะทบทวนความรู้เก่าๆของป.5เองนะยังไม่ได้เริ่มความรู้ป.6เลยนะคะวันเรียกความรู้เดิมกลับคืนมาหน่อยนะคะยังไม่มีขอบคุณค่ะanswer นะคะคำตอบนั่นเองนะคะร้อยนะคะคำตอบน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าน่าจะจบแล้วนะคะสำหรับ starter unit ของเราในวันนี้ต่อไปเราไปที่ขึ้น unit แรกกันเลยนะคะไปบทที่1เลยค่ะเปิดไปหน้าที่1บทที่1ได้เลยบทที่1ในแต่ละยูนิตในแต่ละหน่วยนะคะจะมีบทเรียนอยู่ทั้งหมด2บทเป็น Lesson 1กับ Lesson 2นะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มกันที่ยูนิต1 Lesson 1
หัวข้อของเราก็คือ what do you want to be what do you want to be คุณอยากจะเป็นอะไรนะคะ what do you want to be โตขึ้นนะคะในอนาคตเด็กๆอยากจะเป็นอะไรอยากจะประกอบอาชีพอะไร what do you want to be what can you see เห็นอะไรในภาพบ้างภาพแรกภาพที่หนึ่งน่าจะเป็นที่ไหนคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลโรงพยาบาลคำศัพท์ว่าอะไรนะโรงพยาบาล hospital 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 มีอะไรบ้างใน hospital คนนี้คุณคนนี้น่าจะเป็นใครคะหมอครับเป็นคุณหมอ doctor ส่วนคุณคนนี้น่าจะเป็นใครคะนะเป็น nurse พยาบาลนะคะโอเคคุณคนนี้สัมภาษณ์น่าจะเป็นใครคะผู้รายงานข่าวนะคะ reporter อันนี้เนี่ยคำศัพท์นี้น่าจะเรียนตอนป.5ใช่ไหมเอ่ยมีเรื่อง occupations ต้องมีใช่ครับใช่ไหมคะเออเรียนไปแล้วภาพที่สองค่ะน่าจะอยู่ที่ไหนกันคะเด็กๆน่าจะอยู่ที่ไหนกันคะห้องเรียนอะไรคะห้องเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะห้องเรียนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมส์นั่นเองเด็กๆจะเรียนวิชาอะไรกันอยู่นะเมื่อกี้คอมพิวเตอร์ไอทีใช่ไหมคะเด็กๆเรียนไอทีกันอยู่ภาพที่สามค่ะที่นี่คือที่ไหนคะที่นี่คือที่ไหนคะซีเนม่าซีเนม่าคือที่ไหนคะโรงหนังโรงภาพยนตร์นั่นเองแล้วที่4อะคะสถานที่ที่4อะคะน่าจะอยู่ที่ไหนช็อปช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรอีกที่ไหนอีกมีไหมคะต่อมามาดูที่คำศัพท์มาดูที่คำศัพท์คำศัพท์คำแรกคำว่าอะไรคะใครทราบbossy bossy มาจากคำว่า boss boss แปลว่าอะไร boss boss เฉยๆอ่ะ boss แต่ใครเล่นเกมอ่ะผ่านด่านนี้แล้วไปเจอตัว boss อ่ะ boss แปลว่าอะไร boss หัวหน้า boss แปลว่าอะไรหัวหน้าเออหัวหน้าเจ้านายนะคะไปเจอตัว boss นะคะ boss มันมาจากคำว่า boss boss แปลว่าหัวหน้าแปลว่าเจ้านาย bossy นะคะก็คือคนที่เป็นยังไงลักษณะนิสัยแบบบอสซี่จะเป็นคนยังไงคะคนที่เป็นเจ้านายเขาจะต้องเป็นยังไงคะดูจากภาพชอบยังไงชอบสั่งใช่ไหมชอบสั่งชี้นิ้วสั่งเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการชอบสั่งทำแบบนั้นสิทำแบบนี้สิใช่ไหมบุคลิกลักษณะบอสซี่นะคะก็คือเป็นเจ้านายมาจากบอสนั่นเองบอสที่แปลว่าเจ้านายนะคะต่อมาคำที่สองค่ะ friendly ค่ะมาจากคำว่าอะไรคำนี้มันมีคำว่าอะไรอยู่เพื่อนมีคำว่า friend เพื่อนมีคำว่าเพื่อนซ่อนอยู่เพื่อนเพื่อนแปลว่าอะไรเพื่อนเพื่อนคืออะไรคนที่เป็น boss คนที่เป็นคนที่ friendly เป็นไงคะ friendly เป็นคนยังไงดูจากรูปเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนเศร้าแล้วเป็นได้แค่เพื่อนเหรอลูกเฟรนลี่คือคนที่มีเพื่อนเยอะนะคะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีแบบว่าไปที่ไหนก็เข้ากับคนอื่นๆได้ง่ายเป็นคนเฟรนลี่คุยกับใครก็ได้เข้ากับใครก็ได้มีเพื่อนเยอะค่ะเฟรนลี่นะคะเป็นคนแบบร่าเริงแจ่มใสนู่นนี่นั่นนะคะอันนี้คือเป็นคนแบบเฟรนลี่เข้าถึงง่ายนะคะมีเพื่อนเยอะนั่นเองนะคะมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อมายืนกอดอกอยู่นิดนึง
confident แปลว่าอะไร confident น่าจะแปลว่าอะไร confident อารมณ์ดีไหมครับอารมณ์ดีเหรอเขาไม่ใช่อารมณ์ดีเท่าไหร่เลยนะ confident ร่าเริงมั่นใจครับมั่นใจตอบเป็นคนมั่นใจกล้าแสดงออกค่ะมั่นใจกล้าแสดงออก confident นะคะมั่นใจกล้าแสดงออกต่อมา kind เป็นยังไงคะคนที่นิสัยใส่ kind คนนี้ kind you're so kind ได้แล้วครับอะไรนะช่วยนะก็เหลือเป็นคนใจดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอันนี้จากภาพก็คือพาคุณยายเดินข้ามถนนนะคะเพื่อนเราที่ถ้าใครแบบเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ำใจก็คือเขาคายนะคะคายเนี่ยในที่นี้เนี่ยถ้าเป็นบุคลิกลักษณะจะแปลว่าใจดีมีน้ำใจแต่ถ้าเป็นอีกคำหนึ่งเนี่ยมันจะแปลว่าชนิดก็ได้นะคะแต่ในที่นี้เป็นคำบอกบุคลิกลักษณะก็จะแปลว่าคนใจดีมีน้ำใจค่ะต่อมาshy ค่ะ shy shy เป็นยังไงไอเป็นคนตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามกับ confident ตรงข้ามตรงกันข้ามนะคะ opposite side ตรงข้ามกันเลย shy คือขี้อายเห็นไหมคะไปหลบอยู่ข้างหลังนะคะไม่กล้าแต่ถ้า confident คือมั่นใจกล้าแสดงออกนะคะตรงกันข้ามโอเคอ่านพร้อมกันคำแรก bossyBossy. Bossy. 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 Family. Family. Confident. 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 Kind. 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 Shy. Kind. Shy. 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 Friendly. Confident. Kind and shy. นะคะก็คือคำบอกบุคลิกลักษณะนะคะนั่นเองอ้าวจำได้ไหมเมื่อกี้เอามาเติมให้ถูกต้องให้เวลา2นาทีเพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อกี้เองเลยอาทิคมยกมือว่าไงลูกอาทิคมจะตอบใช่ไหมใช่ครับอาทิคมจะตอบเหรอลูกอาทิคมข้อ A see David is อะไรคะอาทิคมอ้าวหายไปเลยใครจะตอบบ้างวรภายกมือมาแล้ว1คนวรภาวรภาตอบข้อ A ได้ไหมลูก David is อะไรดีคะ David David is kind ค่ะ Very good David is kind ค่ะ kind สะกดยังไงนะ K I N D ค่ะK I N D David is kind David เป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ำใจขอบคุณวรภาค่ะ thank you มาค่ะใครจะตอบข้อ B อัญมณีค่ะในนี้พัทราพรยกมือมาก่อนเดี๋ยวอัญมณียกมือต่อคิวนะลูกอ้าวไปแล้วใครอีกอ้าวยกมือเอายกมือเร็วๆๆเร็วถ้าไม่งั้นมหานครข้อ B ครับมหานครแพท is friendly ครับ very good แพท is friendlyfriendly สะกดยังไงนะคะ friendly f r i e n d l y ครับ very good pat is friendly pat เป็นคน friendly นะคะเป็นคนมีเพื่อนเยอะเข้ากับคนง่ายมีมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะอัญมณีมาแล้วลูก
อัญมณีข้อ3ค่ะ Kate ค่ะ Kate is อะไรดีคะ Kate Bossy Boss อีสะกดยังไงนะคะ B O S S Y B O S S Y Bossy อ่านเป็นประโยคให้คุณครูได้ไหมคะอัญมณีKate อัญมณีอ่านทั้งประโยคให้ครูหน่อยลูก Kate is bossy Kate is bossy ค่ะเมื่อกี้หลุดค่ะขออีกรอบนึงช้าๆช้าๆ Kate is bossy Very good thank you ขอบคุณอัญมณีค่ะอีก2ข้อเลยข้อ D กับข้อ E ใครได้มาเร็วยกมือมีไหมคะไม่มีเลยหรอดลยาวันนี้มาไหมคุณซับมาไหมสิทธิเดชมาไหมเห็นประกรณ์สวัสดิ์อยู่ประกรณ์สวัสดิ์ตอบไหมคะประกรณ์สวัสดิ์ลองดูค่ะไม่มีเลยหรออีกสองข้อข้อที่สี่ข้อดีข้อดีตอบเลยครับ Polly isColly เป็นคนยังไงคะใครตอบเอ่ย confidence สะกดให้ครูด้วยได้ไหมคะ confidence สะกดยังไงนะคะ confidence c o n f i d e n t ค่ะ very good c o n ด้วยนะโอ้ยน่ารักมากเลยColly is confident นะคะColly เป็นคนมั่นใจนะคะเป็นคนกล้าแสดงออกนั่นเองข้อสุดท้ายแล้วมาค่ะข้อสุดท้ายจอห์น is พงศกรมาก่อนพงศกรตอบเลยลูกจอห์น is เปิดไมโครโฟนตอบคุณครูเลยพงศกรชายครับชายสะกดยังไงคะ Can you spell ชาย SHY ครับ SHWhy John is shy John เป็นคนขี้อายนั่นเองใครตอบถูกเช็คนะคะตรวจของตัวเองได้เลยนะคะส่วนถ้าอะไรเราตอบผิดเราก็แก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะถูกหมดเลยครับครูเก่งมากต่อมาแบบฝึกหัดสำหรับวันนี้อันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะให้ทำลงในสมุดนะคะครูครับมันมีหน้าที่6มันมีโจทย์แบบเดียวกันนะครับครูให้เขียนลงสมุดใช่ไหมครับใช่อันนี้ขอเขียนลงในสมุดเพราะครูจะได้ให้คุณถ่ายรูปแล้วก็ไปส่งคอมเมนต์ส่งใน Facebook ที่คุณครูบอกนะคะใครที่ไม่มียังไม่มีหนังสือไม่เป็นไรนะคะสำหรับเพื่อนที่ไม่มีหนังสือไงคะคุณครูก็เลยอยากให้ทำลงในสมุดสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีหนังสือนะคะเพื่อนๆจะได้ทำลงในสมุดเหมือนกันแล้วก็ไปส่งเป็นชิ้นงานเหมือนกันนะคะครูครับส่งในไลน์ส่วนตัวครูได้ไหมครับคือพอเราส่งกันเข้ามาเยอะๆอะค่ะมันเยอะมากแล้วโทรศัพท์ครูก็ลวนไปหมดเลยค่ะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะเกินไปความจำเต็มคุณครูก็ทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยอะค่ะครูก็เลยถ้าครูลบไปอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีหลักฐานอยู่แต่ถ้าเราไปส่งไว้ในนั้นอะมันจะเป็นหลักฐานของเราไว้อยู่ว่าเราส่งงานแล้วคุณครูก็สามารถที่จะเข้าไปดูไปคะแนนจากตรงนั้นได้ไงค่ะเพราะว่าโทรศัพท์ครูแฮงไปแล้วรอบหนึ่งครูไปล้างมาใหม่มันก็หายหมดเลยข้อมูลเก่าไงครูก็ทำอะไรกับโทรศัพท์ครูไม่ได้เลยเหมือนกันเลยอยากให้ไปส่งไว้ตรงนั้นดีกว่าค่ะทำลงในสมุดนะคะเป็นการบ้านสำหรับวันนี้นะคะ read and match อ่านแล้วจับคู่อะไรนะคะจะถามว่าจับคู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะจับคู่ค่ะสำหรับเพื่อนๆเราที่เขาไม่มีหนังสือเขาก็จะไม่เห็นตรงนี้ไม่มีตรงนี้ค่ะ
นะคะงั้นเพราะนั้นทำลงในสมุดนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง are you kind คุณเป็นคนใจดีมีน้ำใจใช่ไหมข้อที่สอง are you confident คุณเป็นคนมั่นใจกล้าแสดงออกใช่ไหมใช่หรือไม่ข้อที่สาม are you friendly คุณเป็นมิตรใช่ไหมร่าเริงเข้ากับคนอื่นง่ายใช่หรือไม่ are you bossy คุณเป็นคน bossy ใช่หรือเปล่าเจ้ากี้เจ้าการชอบออกคำสั่งใช่ไหมข้อที่5 are you shy คุณเป็นคนขี้อายใช่ไหมและมีคำศัพท์คำใหม่เพิ่มเข้ามาอีก1คำค่ะนั่นก็คือคำว่า good at ค่ะgood at นะคะ good at แปลว่าเก่งค่ะ good ปกติ good อ่ะจะแปลว่าดีใช่ไหมคะชม good very good I'm good แต่ถ้า good at จะแปลว่าเก่ง are you good at art คุณเก่งศิลปะใช่หรือไม่ are you good at art ก็มีช้อยมีตัวเลือกให้นะคะ let's say A sometimes แปลว่าบางครั้ง sometimes บางครั้ง I tell my friends to do their homework บางครั้ง sometimes I tell แปลว่าบอก my friend บอกเพื่อนๆของฉัน to do their homework ให้ทำการบ้านของพวกเขาข้อ B sometimes บางครั้ง I don't like แปลว่าชอบมี don't แปลว่าไม่ I don't like ไม่ชอบ talk แปลว่าพูดคุย in front of แปลว่าข้างหน้า the class แปลว่าชั้นเรียนบางครั้งฉันก็ไม่ชอบพูดหน้าชั้นเรียนข้อ C yesI am good at art. Yes, เป็นการตอบรับตอบตกลง. Yes, I am good at art. ข้อดี. Yes, I am. เป็นการตอบตกลง. ตอบรับ. I always. Sometimes แปลว่าบางครั้ง. อันนี้ always แปลว่าประจำ. สม่ำเสมอ. Help แปลว่าช่วยค่ะ. I help my friends.ฉันช่วยเหลือเพื่อนของฉัน with their homework ช่วยเพื่อนทำการบ้านเป็นประจำประเสริฐมากนะคะ I always help my friends with their homework ข้อ E yes I am เป็นการตอบรับนะคะตอบตกลง I love meeting แปลว่าการพบปะพบ and talking to peopleชอบพบปะชอบพูดคุยกับคนอื่นๆนะคะพี่โผกับทุกๆคนเลยนะคะข้อ7 yes I am ตอบรับ I like doing new things ก็คือสิ่งต่างๆนะคะ new แปลว่าใหม่ I like doing new things ชอบทำสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆ yes I like doing new things จับคู่นะคะ read and match ทำลงในสมุดเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งนะคะไปคอมเมนต์เดี๋ยวงานนี้ครูจะไปโพสต์ไว้ให้ที่เพจนะคะที่หน้าเพจ Facebook แล้วก็ไปคอมเมนต์ส่งกันในโพสต์นั้นๆ นะคะไม่ไปโพสต์เองนะคะไปคอมเมนต์ส่งงานชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นห้องเรียนให้เรียบร้อยนะคะมีใครมีข้อสงสัยคำถามสำหรับการบ้านหรือวิชาเรียนในวันนี้ไหมคะถามตอนนี้ได้เลยค่ะไม่มีเนาะมีไหมคะสิทธิเดชว่าไงจ้าลูกว่าไงคะวันนี้ไม่มีพร็อพเลยนะสิทธิเดชโอเคเด็กๆไม่มีคำถามนะคะถ้างั้นคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันเสาร์นี้ไม่มีเรียนแล้วข่าวดีนะคะวันเสาร์นี้งดเรียนวันเสาร์และตลอดไปแล้วนะคะเราจะเรียนแค่จันทร์ถึงศุกร์ส่วนตารางสอนอันใหม่เดี๋ยวคุณครูจะส่งให้นะคะเพื่อเป็นการไม่สับสนเดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ในวันเสาร์แล้วกันนะคะ
ครับครับค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะขอให้เด็กๆมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนค่ะ thank you bye see you next ครับขอบคุณThank you and goodbye. See you next time. ลิงก์เดิมไหมครับครู